การถ่ายโอนออฟอุปกรณ์ที่คุ้มค่าเราควรที่ต้องเอาออฟในอนาคตหรือตอนเลเวลเรายังไม่ถึงเราหาออฟอาวุธหรืออุปกรณ์ที่มีระดับสูงมาถ่ายโอนก่อนได้ก็จะทำให้เรามีพลังที่มากขึ้นและก็เล่นได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมดราก้อนเนียร์ซาก้าและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแร็กนาร็อกรีเบิร์ดวูเทลลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มชิน Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ Power Pay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำนะครับส่วนสำคัญมากระบบการถ่ายโอนออฟการที่เราจะถ่ายโอนเราสามารถเลือกออฟที่เราต้องการในอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้แล้วไปสลับสับเปลี่ยนแทนที่ออฟที่มีอยู่ณปัจจุบันแต่ในส่วนนี้นะครับพวกออฟสเตตัสของอุปกรณ์เขาจะสุ่มอยู่ที่ว่าเราจะได้ออฟแบบไหนมาและตรงตามความต้องการของเราหรือเปล่าถ้าตรงตามความต้องการของเราก็กดถ่ายโอนเลือกออฟที่เราจะทำการถ่ายโอนนะครับแล้วก็ถ่ายโอนแบบนี้พลังก็จะเพิ่มขึ้นและเวลานั้นถ้าอยากทำค่าสเตตัสพวกพลังโจมตีเยอะๆหรือค่าสเตตัสตามที่เราต้องการส่วนมากก็จะเน้นไปแบบนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาพวกอุปกรณ์มาก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะหาได้จากภารกิจล่ามังกรเขาก็จะมีตามช่วงระดับเลเวลของเราเงื่อนไขเลเวล50เลเวล60ในอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะไปทำการคราฟเองก็ได้เขาจะมีเวิร์กช็อปแล้วก็ให้เรากดหลอมแบบนี้นะครับเราก็จะได้อุปกรณ์แต่ต่อให้อุปกรณ์เป็นสีฟ้าแต่ออฟดีเราสามารถถ่ายโอนมาได้เช่นกันอีกวิธีนึงนะครับนั่นก็คือเราก็ซื้ออุปกรณ์จากตลาดกลางก็ลองดูว่าอุปกรณ์ณปัจจุบันเราขาดส่วนไหนเราอยากได้ส่วนไหนเพิ่มเติมเราก็ซื้อส่วนนั้นแต่การทำแบบนี้จะได้ออฟณปัจจุบันหรือก็คือออฟอุปกรณ์ตามระดับช่วงเลเวลจะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้เราได้ออฟระดับเลเวลที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เลเวลของเซิร์ฟเวอร์ก็จะติดผนึกอยู่เลเวลสูงสุดจะอยู่ที่54ณปัจจุบันแต่ของบางอย่างเนี่ยเลเวลเราต้องถึงมากก่อนเราถึงจะสามารถใส่ได้อย่างเช่นแหวนเนี่ยถ้าเป็นแหวน46ก่อนหน้านี้ออฟจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำการแลกเปลี่ยนแลกแหวน56มาเป็นสีม่วงซึ่งชิ้นส่วนแหวนเราก็จะได้รับจากภารกิจล่ามังกรจะได้มาค่อนข้างเยอะเราก็ไปทำการคราฟต่อให้เป็นแหวน56แหวนเลเวลสูงที่เราไม่สามารถใส่ได้นะปัจจุบันแต่เราสามารถเอามาทำการถ่ายออฟได้นะครับถ้าเราคราฟมาเรียบร้อยเป็นสีม่วงนะครับถ้ามีออฟที่เราต้องการเราก็ทำการถ่ายโอนเข้าไปหลังจากที่เราถ่ายโอนออฟเรียบร้อยให้เป็นระดับสูงแล้วเราก็ไปทำการแลกเปลี่ยนหรือครับเพราะว่าเขาจะใช้วัตถุดิบเป็นแหวนสีม่วงแล้วก็จะมีอัญมณีแหวนเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็จะได้เป็นแหวนเลเวล56อย่างที่ผมใส่อยู่ณปัจจุบันนะครับก็จะมีออฟ3ออฟที่เป็นของ56มีค่าคริติคอลการฟื้นฟูเมื่อคริติคอลและความถนัดทั้งหมดแบบนี้นั่นเองนะครับถอดไปหลายอันแล้วแต่อีกอันนึงยังได้ออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ว่าจะถ่ายโอนจากตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะเลเวลของเรายังไม่ถึงก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับทำการถ่ายโอนเห็นไหมครับค่าสเตตัสก็จะสูงมากยิ่งขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแหวน46แต่ใช้ออฟของแหวน56ถามว่ามีพลังต่างไหมแน่นอนว่ามีความต่างอยู่แล้วนะครับแหวน46แต่ใช้ออฟของ56 BR ก็จะอยู่ที่ 1,200 เลยนะครับแหวนอีกวงเป็นแหวน46แต่ใช้ออฟของ46 BR ก็จะอยู่ที่700ห่างกัน500กว่าทั้งที่คนนี้นี่สเตตัสอุปกรณ์ของเขาสูงมากและเราไม่ใช่แค่ทำได้แค่แหวนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรายังสามารถสร้างของสีแดงเลเวล55ได้ด้วยนี่ตรงนี้เลยแต่การสร้างของเลเวล55สีแดงแล้วมาทำการถ่ายเทออฟอาจจะค่อนข้างเปลืองหน่อยเพราะว่าต้องใช้ของและวัตถุดิบเยอะมากๆอย่างเช่นเราก็ต้องมีคีบหลังของเซอร์เพนเทียถ้าผมจะซื้อแล้วก็สามารถทำออฟได้ก็ต้องใช้ประมาณ45ชิ้นเพราะผมขาดอยู่เท่านั้นทองโดยรวมที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ400,000เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะครับเยอะมากๆแต่ถ้าเราทำได้เราก็จะได้ออฟของอุปกรณ์เทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล60เพราะว่าของสีแดงอย่างของเลเวล45ก็เทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล50ของสีทองถ้า55ของสีแดงก็จะเทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล60ซึ่งก็จะเป็นออฟที่สูงมากๆอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ดูหน่อยละกันนะครับตอนนี้ราคาลงมาเล็กน้อยเราก็มาทำการคราฟเราก็จะสร้างตรงเสื้อไปก่อนเลยนะครับอันดับแรกจัดไปคราฟไปครับปึ้มเกาะแดงมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มานั่งดูออฟกันดูว่าออฟของเราเนี่ยจะดวงดีได้ของดีหรือเปล่ามีไหมเรียกได้ว่าออฟค่อนข้างเกลือนะครับถ้าเทียบกับอันปัจจุบันที่เราใส่อยู่ดูทรงก็ต้องไปหาออฟของอุปกรณ์60ค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนึงในอนาคตแต่คราฟไว้ก่อนเห็นไหมครับการทำอย่างเงี้ยเพื่อหาออฟมันจะค่อนข้างสิ้นเปลืองเพราะโดยพื้นฐานแล้วเราก็ใส่ออฟตามณปัจจุบันที่เราต้องการไปก่อนได้นะครับอย่างเช่นผมจะทำออฟในส่วนของกางเกงผมก็ดูกางเกงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีทองขอให้ออฟดีเราค่อยโอนมาได้ซึ่งบางออฟบางค่าเนี่ยจะมีค่าสำคัญมากและจะได้ค่าสเตตัสค่อนข้างเยอะหรือว่าเราจะไปทำการคราฟหลอมแบบนี้อย่างที่เกิดได้เหมือนกันนะครับได้ของดีเราก็ถ่ายโอนได้ของไม่ดีก็ปล่อยผ่านเราไม่เน้นใส่เราเน้นเปลี่ยนออฟอันนี้ไม่มีออฟดีอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ออฟก็ไม่
ไม่เวิร์กลองดูรองเท้าซิออฟไม่เวิร์กครับกางเกงวิสถุงมือฉะนั้นเดี๋ยวผมลองไปซื้อในตลาดกลางนะครับซื้อมาแบบนี้เลยสักตัวนึงรองเท้าสักคู่นึงเผื่อจะได้เปลี่ยนมีไหมอันนี้สเต็งเป็นอินไม่ใช่ตรงสายที่เราต้องการนะครับเราก็จะไม่เอาส่วนอันนี้เขาก็จะมีค่าคีแล้วก็ความถนัดทั้งหมดก็มันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับอันเก่าแล้วซื้อมาอีกรอบนึงถ้าซื้อถูกจังหวะราคามันจะถูกมากเพราะบางทีอ่ะเขาจะมีขายราคาต่ำมากใครที่จะทำออฟแนะนำให้คิดดีๆก่อนนะครับอย่างนี้มีสเต็งโอเคแล้วนี่นะมีออฟเป็นสีเขียวบอกตรงๆเลยว่ารอบนี้ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับในการทำออฟเราก็ทำการใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ถ้าอุปกรณ์ไม่ดีนะแล้วก็แยกย่อยเป็นคะแนนที่เหลือเราก็เก็บไว้ของแดงเราก็เก็บไว้แหวนผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนถ่ายอย่างน้อยต่อให้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะการที่เราทำแหวนก่อนก็จะประหยัดค่อนข้างสุดเพราะอย่างน้อยเราก็จะได้ลุ้นออฟของทางสีม่วงและหลังจากที่เราโอนถ่ายออฟเรียบร้อยแล้วก็ยังไปลุ้นสีทองอีกแต่ถ้าใครมีงบก็ไปคราฟของเลเวล55และมาเปลี่ยนออฟก่อนก็ได้พอเทียบเท่ากับออฟเลเวล60เราก็จะได้ค่าสเตตัสแบบนี้แต่อย่างน้อยควรที่ต้องใส่สีฟ้าตามค่าสเตตัสที่เราต้องการนะครับตามสายที่เราเล่นถ้าเราต้องการสเต็งเราก็หาสเต็งแล้วก็หาอินเปลี่ยนเป็นสเต็งแต่ถ้าเราเล่นเป็นสายเวทเราก็หาสเต็งเปลี่ยนเป็นอินทำแบบนี้ทุกชิ้นพลังของอุปกรณ์ก็จะได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ควรที่ต้องมีการฟื้นฟูเมื่อคิติคอนด้วยนะครับก็จะได้ฟื้นฟูเลือดหลังจากที่เราตีติดคิติคอนอันนี้ก็จะเป็นออฟค่อนข้างสำคัญในเมื่อเราทำออฟเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลงตะลุยด่านกันหน่อยดีกว่านะครับไปท้าทายฮอคอยแห่งฝันลองดูกันหน่อยซิกระเกต95พลัง 202เขาแนะนำนะแต่เราไม่ถึงนะครับจะสู้ได้ไหมนะซัดสกิลไปก่อนเลยเปิดโล่เป็นสายโล่ดีกว่าดูทรงแล้วโอกาสรอดน่าจะสูงมากกว่านะครับเดี๋ยวคอยหลบสกิลด้วยนะครับบึ้มเบรกเกาะเรียบร้อยเก็บเลือดเป็นฟูเลือดนี่ก็ค่อนข้างสำคัญจังหวะทีนี้เปลี่ยนเป็นหอกพุ่งแทงจูดโจมสลับแทงอีกทีนึงบล็อกเสร็จเปลี่ยนสงสัยต้องทำคีให้เยอะขึ้นคีดาเมจก็ควรที่ต้องมีกิ้งแล้วแทงสไลด์ยังไงสิเคาะเข้าไปเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์หลบให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งปั่นโยกไปครับเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเราเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วในการต่อสู้นะครับเปรี้ยงเข้าไปเก็บเลือดแล้วก็ปั่นโดดสับอย่านะอย่านะเก็บเลือดมาก่อนเหลือเลือดแค่หลอดเดียวเท่านั้นเรายังมีเวลาจู่โจมได้อยู่โดดหลบแล้วตีเลือดเหลือนิดเดียวสบายสบายเจ้าหมูน้อยเรียบร้อยเวทีครับเราก็รับของขวัญตั๋วมาอีกแล้วแล้วก็อีกพีแต่ถ้าเป็นเกรดร้อยล่ะขอแนะนำ 240,000 หมาน้อยแห่งฝันใส่สกิลเข้าไปครับเปิดท่าไม่ตายเปิดโล่ก่อนบล็อกเข้าไปโอเครู้เรื่องสลับแล้วก็ตีจะมีช่วงเวลาในการทำดาเมจได้อยู่วิงกลับมาโล่ย่อนะสกิลแดงๆนี่ไม่ได้เลยครับแทงห่อเข้าไปโอ้โหสกิลน่ากลัวมากยูนิคอนวิ่งสลับหอกแล้วจู่โจมเบ้งเข้าไปตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อน
ั้งโลกเคาน์เตอร์ฟาดโดดแทงมาหันมาตรงนี้อย่าไปใส่สกิลน้องมังกรเราต้องหลบต้องหลบมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยบึ้มเราต้องเบรกก่อแล้วเราจะได้เก็บเลือดโจมตีทลายเกาะแล้วก็แทงต่อปั่นเข้าไปอุ๊ยโอ้โหเก็บเลือดก่อนเอาชัวร์นะครับเอาชัวร์นี่สินะชั้นร้อยการไต่หอคอยก็ไม่ยากอย่างที่คิดได้ถุงขนมของ DR แล้วก็ต้นกำเนิดอีกด้วยก็ประมาณนี้ครับเลือกทำออฟให้ดีหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่พัดหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่ออมรับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ